กดิบสุกดิบโชสุกดิบโชหลากหลายความรู้เราหยิบมาโชว์แล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองเอาให้ตลอดเอาให้ตลอดตลอดสุกดิบโชว์ค่ะทำเอฟเฟกต์ด้วยตรงนี้เรากลับมาโชว์ของกันดีแล้วครับพี่โจครับผมช่วงนี้หลายคนเลิร์นฟอร์มโฮมเวิร์กอ๋อเลิร์นอ่ะเลิร์นก็มีอ่ะเลิร์นก็ด้วยอ่ะเลิร์นด้วยเวิร์กก็ด้วยเวิร์กด้วยหลายคนสลีปด้วยค่ะสลีปหลายคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กครับผมปัญหาของโน้ตบุ๊กอย่างหนึ่งคืออะไรครับพี่โจปัญหาของโน้ตบุ๊กอย่างหนึ่งหลายอย่างนะฮะอาจจะมีพอร์ตเสียบไม่พอมั้งถูกต้องเลยครับครับพอร์ตของโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ยี่ห้อดังๆอย่าง MacBook แม้แต่ Mac อ่ะให้ช่องเสียบมา2ช่องเงี้ยโอ้โหน้อยมากที่ผมซื้อมาใช้ก็มีอยู่แค่3พอร์ต2พอร์ตเหมือนกัน3พอร์ตเสียบคีย์บอร์ด1ตัวเสียบแบตได้1เสียบอะไรอีกดีของพี่ลงเนี่ยเป็น Mac Air ปีไหนนะอ๋อของผมเป็น2020แต่ว่าไอ้ตัวที่ผมใช้ผมอยู่ปัจจุบันจะเป็นโน้ตบุ๊กของ Lenovo ครับมี USB Aอยู่2ช่องครับพี่โจครับเรื่องนี้ต้องปรับเสียงปกติของเราก็มีแค่2ช่องแล้วเราก็เกิดปัญหาว่ารูไม่พออ้าวไอ้2ช่องเนี่ยยังไม่เป็นไรนะพี่ลงไอ้2ช่องแล้วมีแยกพอร์ตไฟต่างหากเนี่ยมันยังพอทำเนานะแต่ไอ้ Mac 2019 2020เนี่ย2ช่องนี่คือรวมพอร์ตชาร์จไฟด้วยแล้วนะฮะโอ้ไปไป1ช่องเหลือให้เสียบอีกช่องเดียวโอ้สำหรับคนบ้าเสี่ยวมี่อย่างผมอุปกรณ์ตัวนี้มาครับผมพอเขียนว่าเสี่ยวมี่ปุ๊บเอาเลยปั๊บนี่ครับผมพี่โจครับปิ้งเสี่ยวมี่ USB 3.0 อ๋อขอดมีออกมาขยายจากหนึ่งเป็น4ครับผมอุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเสี่ยวมี่นะแต่เราเอามาให้ดูไม่ได้ปึ๊บตอนนี้เพิ่งส่งมาเมื่อวานนี่ของเราอันนี้ปึ๊บนี่ครับมาแล้วลักษณะนะครับเป็นเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับยาวๆเหมือนกันเลยเหมือนกันไหมส่วนขอบด้านข้างด้านบนด้านหนึ่งเป็นรูเสียบไม่ USB C อ๋อมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกด้านอีกฝั่งนึงขอบอีกด้านหนึ่งเป็นสายยาวประมาณไม่ถึง10เซนเพื่อไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เป็น USB A ครับพี่โจตัวนี้สายติดกับตัว USB Hub เลยนะครับและด้านบนโอ้เป็นรู USB A แบบ 3.0 อีก4ช่องแบบ 3.0 ดีกว่าแบบ 2.0 ยังไงความเร็วมากกว่ากันหลายเท่าตัวนะครับผมตัวเนี้ยหลายคนบอกว่าเสียบไปแล้วเอาไปเสียบแฟลชไดรฟ์ External Hard Disk แล้วเกิดปัญหาไฟไม่พอคุณมีอะแดปเตอร์ของ Samsung ที่เป็นแบบ A to C คุณเสียบอะแดปเตอร์10วัตต์เลยครับแล้วเอาดูเอาสาย USB ชาร์จ Samsung ของคุณนะครับเสียบชาร์จ iPad นะครับมาเสียบตรงนี้ปึ๊บคราวนี้คุณจะเสียบ External Hard Disk คุณจะเสียบแฟลชไดรฟ์คุณจะเสียบอะไรที่กินพลังงานตรงนี้จ่ายไฟช่วยได้เลยครับผมครับเจ้าตัวนี้หรือมาใช้งานช่วง Work From Home ครับโจครับผมครับผมโอ้เจ๋งไปเลยนะฮะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ได้163บาทอุ้ยพอๆกับตัวนี้เลยเนี่ยที่เราให้ดูอยู่เนี่ย8เดือน8พี่จำยี่ห้อได้ไหมของพี่เอ็กของพี่เอ็กจำไม่ได้อ่ะแต่มันมีติดอยู่ตรงเนี้ยพี่โจเห็นไหมอ่ะเอายกขึ้นอีกหน่อยมันตีลังกาไหมมีต้องเล็งมากมีเหมือนกันที่เสียบชาร์จแบตได้เหมือนกันรูเหมือนที่ลงอธิบายเลยแต่ไม่แถมให้ใช่ไหมรูไม่แถมสายมาชาร์จชาร์จไม่แถมต้องหาซื้อเองนะครับสาย USB C ต้องหาซื้อเอง
เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่คุณสามารถที่จะต้องมีเสริมไว้ในบ้านช่วง work from home นะครับก็เป็นตัวเพราะว่าทุกวันนี้รูมันไม่พอแล้วแบบเวลาทำงานน่ะมันมีรูเท่าที่ใช้มามีรูอยู่กับตัวแต่ยังไม่พอนะผมไม่ได้ใช้งานเฮ้ยต้องบอกว่าแนะนำเวลาซื้อ USB hub พวกนี้ซื้อที่เป็น 3.0 นะครับครับเพราะว่ามันจะได้เรื่องหนึ่งเรื่องความเร็วแล้วเวลาที่คุณมาเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเสียบช่องที่เป็น 3.0 ซึ่งโดยทั่วไปบนโน้ตบุ๊กจะเป็นช่องถ้าเป็นตัวใหม่นะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น 3.0 แล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามองไม่เห็นก็เขาเรียกว่าลองเสียบดูนะอันไหนก๊อปช้าก็อันนั้นแหละครับผม 2.0 ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่ต้องถึงกับเสียบอะแดปเตอร์นะเสียบปกติมันก็ได้อยู่นี่ก็นำมาฝากกันกับช่วงนี้กับอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับครับผม